เรื่องราวของเดียโก้หลุยซานโตทำมถึงกลับมาเป็นข่าวอีกแล้วครับคุณต้องครับเดียโก้มีข่าวมานานมากกับบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้ววันนี้สยามสปอร์ตเขาออกมาตีข่าวว่าบีจีกำลังเร่งเครื่องที่จะเจรจาเดียโก้หลุยซานโตพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาซึ่งไปดูมาค่าฉีกสัญญาของเดียโก้ไม่ได้แพงอย่างที่หลายคนคิดเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่แต่แต่มีรายงานมาว่าไม่ได้แพงแบบเป็นหลักที่แบบจะทะลุร้อยล้านไม่ถึงสัก20-30อะไรอย่างนี้ไหม ประมาณนั้นอแล้วก็ไอค่าฉีกไม่แพงอค่าเหนื่อยอาจจะให้สามถึงสี่ล้านตามรายงานมานะอแล้วก็มีเรื่องของค่าเงินเซ็นกินเปล่าเดียโก้จะได้ด้วยลีกมาเลเซียตอนนี้เนี่ยทำให้ทำไมถึงมีข่าวเดียโกเยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะลีกมาเลเซียปีนี้อย่างที่ผมเคยบอกอืเขาจะกลับมาเตะแบบเดือนเดียวจบอเท่ากับว่าอธสมมุติพี่ลีกมาเลเซียกลับมาเตะเดือนหน้า <ừ> จบแล้วตลาดนักเตะไทยลิกยังไม่เปิดเลยนะเปิดสิงหาแล้วเปิดพอดีเลยอ <ะ S 2> มันก็เจรจารต่อได้เลยไงดีก้ไม่ต้องไปหาทีมใหม่แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ต่อสัญญาไม่ถ้าสมมติเขาเตะมาเลยจบแล้วมาเปิดตลาดแปลว,ว่าไม่ต้องจ่ายค่าสิทธิสัญญาสิาต้องไหมก็ต้องดูว่าหลีกมาเลเซียจะออฟฟิเชียลเตะแบบไหนเตะเมื่อไหร่โอเคโอเคคือถ้าเตะปลายปีเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้ก็จะเล็กสองพอดีแต่ถ้าเกิดกลับมาเร็วกว่านี้แล้วกลับมาเตะเลยแล้วมันเดือนหนึ่งจบแล้ว แบบสมมุติว่าจบประมาณปลายเดือนสิงหาคมอ่ะจบปุ๊บถ้าเกิดเยโฮอยากได้เงินอ่าอยากได้เงินแบบว่าเออเอามาใช้จ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆหรือไปบริจาคอะไรก็ได้ใช่ป่ะมันก็มีสิทธิ์ไงมันเลยมีข่าวอย่างนี้มาผมว่าดิวเนี้ยมันมีความเป็นไปได้สูงในมุมดิเอโก้เขาอยากกลับไทยใช่เขาอยากกลับไทยด้วยแล้วก็ในมุมพี่นะเท่าที่พี่ลองปฏิบประต่อแล้วก็ลองฟังเรื่องมาช่วงสักพักหนึ่งเนี่ย ดิโอโกหรือซันโตกับ b ีจ u พอที่เงียบไปไม่ใช่ว่ายอมแพ้แต่เขาแค่รู้สึกว่าไปจ่ายเอาเงินที่จะจ่ายค่าสิสัญญาเนี่ยม,มาเป็นค่าเหนื่อยเนี่ยก็ <D igo. S 2> ได้หลายเดือนอยู่สมมุติค่าสิกสัญญาสัก30หรือ40ล้านเนี่ยก็จ่ายดีโก้ได้เป็นก็จ่าย <P N. S 2> ได้ทั้งปีใช่แล้วถามว่า40ล้านบีจจะไม่มีเหรอมี <M> ก็จะซื้อสารัตได้ในราคานั้นการจ่ายค่าเหนื่อยดิโก ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หนึ่งฤดูกาลหรือครึ่งฤดูกาลสี่สิบล้านก็ไม่ได้หนักนะอย่างหรอกอบีจีพูดตามตรงผมมองว่าถ้ายังไม่เสริมเดียโก้ตอนเนี้ยเขาก็คือเต็งหนึ่งในสี่ที่จะได้ไปเอซีเอและค่อยมาหวังแชมป์ในช่วงเล็กสองตอนเดียวก้มาซึ่งอันนั้นพี่เข้าใจแบบนั้นว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยเชื่อว่าเดียโก้เนี่ย ยังไงก็ยังเป็นเป้าของ BG แล้ว BG จะเอาให้ได้ใ,ในช่วงปีใหม่มันเลยหยุดไปแต่ทีนี้เนี่ยมันที่มันกลับมาเนี่ยที่ว่ามันกลับมาเพราะว่า BG อาจจะเอาเลยถูกต้องเอาเลยโดยที่ว่ากูอาจจะเพิ่มเงินซะหน่อยเว้ยจ่ายค่าฉีกสัญญามันไปนเลยแล้วกู ลุยตั้งแต่ตอนนี้จนได้ไป ACL แน่แน่ความสําเร็จมันรอนานไม่ได้ใช่ไหมล่ะอันนี้มันซื้อแล้วสําเร็จชัวร์แล้วคิดดูไป ACL คือเขาไม่ได้หวังไปอันดับ3อันดับ4ี่อยู่แล้วบีจีเขาหนึ่งสองแล้วคือถ้าเกิดจะไม่เสริมเดีอโก้เนี่ยโอกาสจบหนึ่งใน2ผู้ตามตรงเมื่อไปวัดกับทางฝั่งแบงคอกฝั่งท่าเรือเนี่ยเกมลุกบีจียังยังเรียกได้ว่าครับธรรมดาไม่ไอสองทีมนั้นโหดกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเอาดิโก้มาตอนเนี้ยคุณมีสิ่จบหนึ่งในสองแล้วไปเลยรอบแบ่งกลุ่มถูกซึ่งมันมีลุ้นมากกว่าถ้าเกิดไปรอบเฮลออฟผู้ตามตรงโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปอะออยากคิดยากมากนั่นแหละก็เลยมันเลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็ไปแอบได้ยินมาอีกว่าคุณให้คุณทุกคนรอติดตามว่าในเร็ววันนี้อินสตาแกรมของดิโก้ถ้าอยู่ดีสตอรี่ลงมาแล้วเอ๊ะ อยู่ไทยออยู่ดีๆกลับมาชัวก็คงต้องแหมคงไม่มาเที่ยวหรอกมัง้ง <c oughs> นี่เลยอีกอย่างนะที่ทำไมข่าวงี่มีปัญพี่เพราะทางสโมสรเขาออกมาเป็นเสษตลอดเพราะมันก็เป็นเหตุผลในการซื้อการอะไรต่างคือที่เงียบๆอย่า,ง,ยา,ง,าเงเงี้ยไออย่างท่าเรือเงียบเรื่องทิตาทรทิทตวีอยู่ดีๆได้เลยแต่ทีมอื่นมีข่าวแต่ไม่ได้เราไม่ใช่รอบนี้เปิดมาเ <c oughs> ชื่อแป้งสิคะโอ้โหไม่รู้ลงยังไงแล้วนะ นี่ไงมันเป็นนอย่างนี้นะตลาดนักเตะในไทยเนี่ยเอาไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะใช่ไงสมมุติว่าเดียโก้เฮ์ตอืมโอ้โหโหชิปส่วเลสก็แชมป์แล้วข้างหลังก็ใช้ไทยไปเลยถ้าอย่างนั้นน่ะก็แชมป์ก็เอาแชมป์ไปเถอะใช่กับการถ้าบีจีได้เดียโก้มากองหลังสมูทกองกลางสมาร์ทเอ้ยโอ้ยแดร็กหน้าสมุกเนหน้าหน้าแบบว่า ไปอย่างเดียโก้เนี่ยมันครบเครื่องบีจีแล้วเขาเงียบๆคือแบบอยากให้เจรจารู้เรื่องไม่ได้มาแบบแหกโค้งไงถ้าไปบอกทางสมุร g บีจีสนใจเดียโก้จริงแต่สุดท้ายเดียโก้ไปโผล่ท่าเรือไปโผล่แบงคอกบีจีก็เนี่ยถ้าถามว่าเนี่ยอย่างมีคนบอกว่าเดีอโก้หรือน o นันโดครับเนี่ยถ้าถามว่าพี่ว่าในมันสามารถเปรียบเทียบกันได้แต่ไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบในสเกลใหญ่นะ ถามว่าโอเคมันไปเทียบว่าดิโอโกคือโรนันโดเนี่ยมันคงไม่เท่ากันไม่เท่าแต่พี่ว่าดิโอโกก็เหมือนโรนันโดสําหรับอาเซียนอืสําหรับอาเซียนเล่นได้เล่นเล่นได้คือดิโรนัโดสามสิบห้ายังเล่นยูเวนตุสได้ใช่ไหมดิโอโกสามสิบสามก็เล่นไทยลีกได้ใช่และเขาไม่ใช่พวกที่แบบสัมมาเลเทมาแล้วดิโอโกอ่ะเขาเป็นพวกที่แบบวินัยวินัยสูงและดูสภาพร่างกายเขาดิ ไม่งั้นปกติเราเห็นนะฟุตบอลจากยุโรปมาไทย,ยมาชิวชิวแล้วกระโดกกระดกบ้างเที่ยวบ้างหายตัวจัดสโมสรอนบ้างแต่นี่ดีเอโก้อาดูมาไทยนี่เขาเล่นแบบ,บสุดๆนะเล่นแบบสอนด้วยเล่นเต็มที่ก็จริงประมาณนี้ประมาณนี้เราสรุปว่าประมาณนี้แล้วกัน